บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากปราชญ์ผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุดในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นการทำเกษตรอินทรีย์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพดินในสวนของลุงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจอบขุดไม่เข้านะดินมันแข็งอ่ะเพราะเราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเสร็จแล้วลุงก็มาเปลี่ยนระบบใช้เป็นปุ๋ยหมักปรากฏว่าดินสวนลุงทีนี้ร่วนซุยดีอ่ะต้นไม้ลุงก็เจริญงอกงามดีออกผลออกลูกมันก็ดกทีนี้แล้วก็ร่างกายของลุงนี่ก็ไม่มีเป็นไข้เป็นอะไรอ่ะสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงด้วยความรู้ด้วยปัญญาและด้วยความปรารถนาอยากจะให้พี่น้องชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อสร้างทุนทางปัญญาให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเนี่ยลุงที่ให้ความรู้จากลุงไปเนี่ยให้ชาวบ้านเขาเอาไปทำแล้วไปปฏิบัติลุงก็จะทำตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะว่าลุงเนี่ยมีแนวที่จะช่วยในหลวงพระองค์ท่านให้ความรู้กับเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่มีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินเนี่ยทำต่อไปนะครับลุงก็ภูมิใจแล้วมาวันนี้นะรู้สึกว่าความรู้ในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเราได้รับทราบจากการบรรยายหรือว่าเราได้ความรู้มากคุ้มมากนะครับที่มาการถ่ายความรู้สู่เกษตรกรคนอื่นๆได้นำไปปฏิบัติใช้นับเป็นการส่งต่อการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน